วัสดีครับแล้ววันนี้จะเป็นอีก1ปีนะฮะที่เรามาชิบูย่าในวันฮาโลวีนที่31ตุลาคมนั่นเองนะฮะเอาเปิดไฟหน่อยแต่ว่าปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าพร็อพมาเต็ม อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพร็อพมาเต็มพร็อพมาเต็มเอ้ยอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่ดูพร็อพดูพร็อพโอ้โหไปที่ไปก่อนเลยมีไฟมีไฟเดี๋ยวเราไปสนุกกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะปีนี้อีกปีนึงที่เราเตรียมพร็อพมาพร้อมมากบอกเลยอยากให้ดูชุดแต่ละคนมากแต่ว่าคนเยอะมันไม่ไหวมองไม่เห็นดูรอบๆมันเบียดไปหมดเลยตรงนี้เย้แน่นอนแน่นอนมากโอ้ยพร้อมกันถึงว่าเราปิดถนนพอดีเลยคือหลังจากโดนเบียดนี่คือช่วงเวลาปิดถนนแล้วโอ้ยปิดถนนเลยวู้ฮู ก็ปีนี้นะฮะความมันของฮาโลวีนที่ชิบูย่าก็มันเหมือนเคยแต่ว่าตำรวจมากั้นทางทำให้มันเดินแคบแต่วันนี้เนี่ยมันคือแบบทางมันแคบมากไปนิดนึงนะฮะเราก็รู้สึกเหนื่อยมากแต่ยังไงแล้วเก็บภาพมาฝากบรรยากาศสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะยังไงก็อยากจะให้มาลองสักครั้งนึงในชีวิตนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นที่ชิบูย่ากับวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าจะพาไปไหนติดตามกันได้เลยอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยที่โลโก้ Channel ของเจแปนมาเซเลยนะฮะวันนี้ไปละไปแล้วเหนื่อยไม่มีข้าวคุมเอ็มกระพือปีกหน่อยดีมากกระสือกระหังวันนี้ฟักทองค้างคาวโครงกระดูกไปแล้วครั้งหน้ากลับเป็นคนเดิมแล้วบ๊ายบายสวัสดีฮะ